ว่าจะมาเป็นมาดามพอลล่าไฮโซยุทธยาเนี่ยจุดเริ่มต้นตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยอะค่ะจุดเริ่มต้นของเราเป็นยังไงพ่อแม่ยากจนตอนนั้นแม่ทำผ้าโหลพ่อขับรถสองแถวส่งนักเรียนและด้วยพ่อแม่มีลูกหลายคนก็ให้ตัวแม่เนี่ยไปเป็นลูกบุญธรรมกับย่าซึ่งย่าเนี่ยไม่มีลูกเลยเขาก็เอาเราไปเลี้ยงตั้งแต่สักไม่ถึงขวบพอหลังจากที่เราโตขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้เรียนสูงเนาะเพราะว่าแม่บุญธรรมก็ไม่ใช่มีเงินเนาะก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งก็เรียนได้แค่ปวชคือตอนนั้นก็ยังมีเงินของตัวเองสมัยก่อนพอปิดเทอมคนอื่นก็ไปเที่ยวเนาะเราก็แม่ก็ทำถั่วให้ขายก็พายเรือขายถั่วขายไอติมปั่นค่ะบาท2บาทเราก็เก็บเนาะเพราะว่าเราไม่มีตังค์อ่ะเราอยากกินยาคูสักขวดนึงสมัยก่อนยาคูขวดนึง6สลึงเนาะก็ยังไม่ได้กินเนาะหลังจากโตขึ้นเราก็ทำธุรกิจขายผ้าโบเบ้เป็นแม่ค้าโบเบ้เลยนะคะก็ไปขายผ้าตั้งแต่เที่ยงคืนขายถึง 6-7 โมงเช้าถึงจะกลับบ้านเราต้องดิ้นรนอ่ะกำไรวันละ200ก็เก็บสะสมตอนนั้นยังไม่มีที่นะคะเช่าที่เขาจนเก็บสะสมได้เงินถึง 20,000 ก็ไปซื้อที่อันนี้แม่บอกว่าแม่ตัวนะคะแม่ตัวกับแม่บุญธรรมบอกว่าเฮ้ยสงสารเราเนาะอยากให้เราอนาคตของลูกทำธุรกิจที่ดีกว่านี้บอกแม่งั้นขายทองไหมก็พาไปขายทองกับญาติที่วงเวียนใหญ่จากขายผ้าเนี่ยอะไรที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไปขายทองดีกว่าคือตอนนั้นบอกกับแม่ว่าแม่การขายผ้าเนี่ยมันเป็นอาชีพจริงๆมันก็ถือว่ามันเป็นอาชีพหลักแต่มันรายได้มันน้อยเราอยากได้มากกว่านี้ทำไมเราไม่คิดที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเองอะไรที่คนที่ชอบเนี่ยคือทองสมัยก่อนชาวบ้านยังไงก็ต้องซื้อทองจุดเริ่มต้นแม่บอกเอาสิเดี๋ยวแม่จะเอาเราอะไปฝากไว้กับร้านทองที่วงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นญาติกันก็ขายทองกับเขาตั้งแต่ตอนแรกเราเรียนจบปวชใหม่ๆได้เงินเดือน 2,000ทำทุกอย่างเลยค่ะน้องไดกวาดร้านถูร้านเช็ดกระจกแล้วก็ช่วยขายทองแล้วก็เลี่ยมกอบพระหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ